เดี๋ยวให้ชมตั้งแต่ทางเข้าเลยนะขนมต่างๆของที่ร้านนี้เขาจะมีของแบบเป็นของที่มาจากเมืองไทยอะเยอะนะคะขนมผลิตจากประเทศไทยถ้าร้านเวียดนามอะบางทีจะมีมาจากเวียดนามมาเลเซียจีนอะไรพวกนี้ค่ะขนมเขาดูขนมใส่ไส้กุ้ยฝ้ายอันนี้ทองหยิบทองดอกฝอยทองหม้อแกงโอ้ยรสชมสังขยาหน้าหน้าต้องตาโอ้ยน้ำลายไหลนี่มะม่วงมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองซื้อไปแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่หมดเลยอร่อยนะอร่อยมะยมดองของดองมีหมดเลยรู้สึกว่าขออภัยนะคะมีบ้าจังบ้าจังก็มีอันนี้น่าจะเป็นเสาบ๊วยบู้นี่ก็ของโปรดโอ้ยนี่ทุเรียนนะคะแพ็คละ500กรัมแพ็คละ100กรัมถั่วงอกนี่ไอ้กระซือถั่วงอกอู้ถั่วงอกแพ็คใหญ่มากเลยเนาะตัวเองทำไงจะกินหมดน่ะมันแช่ฟรีซได้ไหมได้ใช่ป่ะไม่แน่ใจอุ๊ยมันแพ็คหนึ่งกิโลอ่ะทำไงเราจะกินหมดอ่ะเพื่อนๆแพ็คเล็กก็ไม่มีอันนี้เป็นพวกขนมแช่แข็งต่างๆนี่ก็ขนมสแน็คนะคะกรุบกรอบแล้วก็ขนมไทยนะคะเป็นของที่มาจากเมืองไทยข้าวเม่าคลุกก็มีอันนี้เราชอบกินของไทยๆนะขนมไทยอันนี้ก็ขนมไทยขนมไทยหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูพวกกุ้งแห้งของแห้งนะคะปลาหวานต่างๆแล้วทีนี้มันน่าจะเป็นโมจินะนี่ไส้ถั่วดำเราชอบกินไส้ถั่วดำอันนี้โมจิงาไส้งาดำไส้เผือกโอ้โหน่าอร่อยใส่ทุเรียนมาดูสินค้าด้านนี้บ้างพวกเกี๊ยวต่างๆมีแผ่นห่อเกี๊ยวด้วยนะคะสินค้าพวกนี้จะเป็นแช่แข็งนะคะลูกขนมจีบไปก็ทำเองนะทำเป็นนี่นะขนมไทยๆมีมูดเพื่อนๆค่ะซาลาเปาก็มีนะคะซาลาเปาตัวนี้มาจากประเทศอะไรผลิตและจำหน่ายโดย CPอันนี้ผลิตจากไทยแลนด์นะคะที่ร้านของคนเวียดนามเขาจะมีซาลาเปาจากประเทศจีนมาที่ร้านเนไส้ง่อนน่ะซาลาเปาอ่ะมันจะเป็นรู้สึกมาจากประเทศจีนเนาะที่มันแพ็คขายแต่ของเราตัวนี้มาจากไทยใช่เนี่ยแหละค่ะเราต้องอุดหนุนสินค้าไทย ที่ไอจะมาเอามะละกอต้องลูกเขียวๆเขียวๆขูขาหน่อยตามคอนเซ็ปต์โยนแล้วก็ใบชะพลูเราจะไปทำอะไรใบชะพลูแค่นิดอย่างใบชะพลูกล้องนิ่งๆกล้องไม่ได้ใช้งานสักทีผักบุ้งอันนี้มันเป็นผักบุ้งแดงเนาะผักบุ้งไทยมีผักบุ้งก้านใหญ่ๆนะ
ขาจะแบ่งเป็น3ล็อกนะคะล็อกแรกจะเป็นพวกของสดของของแช่แข็งส่วนล็อกนี้ก็จะเป็นพวกของเบตาเล็ตนะคะที่เป็นของแห้งของหมักของดองทั้งหลายแล้วก็พวกข้าวสารพวกแป้งสินค้าเขาเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกซอสต่างๆจะอยู่อีกโซนที่3เนี่ยค่ะซอสต่างๆนะคะวันนี้ไอจะซื้อน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาด้วยสรุปไอว่าจะมาเอาแต่มะละกอนะของไอเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยแล้วไอต้องแบกกลับคนเดียวนะเพื่อนแต่ว่ากุนเชียงก็มียังไม่หมดนะคะพี่น้องของเขาเยอะจริงๆเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากไทยทั้งหมดเลยอ้าวที่ขูดเส้นอันนี้เขาเราก็ขายใช่ไหมขายไอ้มันจะมีสินค้าที่แบบว่าค่อนข้างสเปเชียลที่แบบไม่มีในร้านเวียดนามด้วยนะบางอย่างคือหาไม่ได้เลยต้องมาดูที่ร้านนี้อ่ะมีโคโคนัทออยล์โคโคนัทออยล์ตัวนี้มันดียังไงอ่ะสรรพคุณเยอะค่ะสรรพคุณเยอะต้องเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมโอเคอันนั้นจะได้อ่านอะไรสบู่กกเลี้ยงก็มีโอ้ยกกเลี้ยงนี่นานมากแล้วเนาะเคยได้ยินนั่นก็สบู่ไข่ขาวนะคะนี่ผลิตที่สวีเดนสบู่ไข่ขาวว่าขึ้นชื่อนะร้านเราจะระเบิดก็งานนี้ค่ะตอนนี้ถึงเวลาจ่ายตังจากที่ว่าจะมาเอาแต่มะละกอเนาะดูของที่ได้อะไรก็อยากได้อยากกินไปหมดหัวงอกเอาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเขาโชว์หน้าตัวเองใน YouTube ได้ปะได้ไหมไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งโอเคแม่ค้าคนสวยเขาไม่อยากโชว์หน้า สวยจริงๆนะขอบอก